It's become a cultural norm among the newer generations that they do not want children. And this is why the birth rates in many countries have been declining. In Thailand, the current fertility rate is 1.3 live births per woman. With the goal of 700,000 births per year, the rate should be 1.6 to 1.7 births per woman. This 33 years old, a former deputy news editor, is helping to increase Thailand's population. She is 6 months pregnant. ตื่นเต้นไหมคะมีลูกคนแรกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นด้วยกังวลด้วยหลายสิ่งค่ะเพราะว่าคือเราอยากมีลูกแต่เราไม่ได้แพลนว่าเราจะมีลูกในช่วงนี้ค่ะก็คือเพิ่งแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ก็มาเพราะมันเป็นแบบภาวะช็อกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราจะทำงานอะไรเราจะเพราะว่าเราลาออกมาก่อนด้วยใช่ค่ะเราจะทำงานอะไรต่อเราจะดูแลลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดภาวะที่แบบว่ากังวลมากก็ร้องไห้เยอะมากร้องไห้เยอะมากเพราะว่าเรากลัวว่าแบบมันเป็นความรู้สึกว่าเราเหมือนชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้ามันคืออะไร Even though she has overcome the state of shock as her bond with the baby has developed she's looking forward to seeing her baby son Kalayawi admitted that she still has huge concerns about money and time เราเติบโตอยู่ในครอบครัวที่แบบกลางๆแล้วตัวเราอ่ะก็คือหาเลี้ยงตัวเองมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องแบบใช้เงินหรือใช้สิ่งที่เราดูแลตัวเองมานี่แหละก็คือจัดสรรมาเพื่อดูแลลูกด้วยซึ่งอันเนี้ยพอมีลูกอะค่ะก็เกิดความกังวลตรงนี้เพราะเราไม่ได้มีเงินเก็บจำนวนเพียงพอที่แบบว่าจะสามารถเตรียมไว้ให้ลูกเราได้กับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเวลาเราก็จะรู้สึกว่าเวลาลูกเกิดลูกตัวเล็กตัวน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการเวลาจากเราแล้วการที่เราแบบต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซัพพอร์ตลูกเราอาจจะไม่มีเวลาคือมันอาจจะสวนทางกันก็ได้ Mothers in the social security system are entitled to receive maternity and child benefits for example 15,000 baht for the child's delivery expenses for an unlimited number of children and 800 baht per child per monthUntil they're 6 years old. Kalayawi, who is not an insured person, is not eligible for those benefits or the government's child care allowance. รัฐมีอุดหนุนเงินเด็กเล็กเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปสมัครอันนี้ไว้อะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปดูเงื่อนไขแล้วค่ะก็คือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าตามเงื่อนไขเขาเพราะว่าเขาจะให้เงินเด็ก600บาททุกเดือนนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบอ่ะจะให้เฉพาะเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีเท่านั้นใช่ซึ่งเป้หาได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ไปแต่เป้มองว่าเฮ้ยเงินจำนวนนี้600บาทอ่ะมันควรมันสามารถมาช่วยเหลือเป้ได้บางคนอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยนะแต่ว่าสำหรับเป้รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยค่านมค่าแพมเพิร์สหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆของลูกอ่ะมันก็สามารถช่วยได้ซึ่งอันนี้ค่ะไอ้งบประมาณตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นทวนหน้าซึ่งเป้ก็มองว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีประกันสังคมหรือไม่มีสิทธิ์อื่นๆที่จะมาซัพพอร์ตเด็กเล็กอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันนโยบายนี้มันควรให้ทวนหน้าไปเลยในวันที่แบบรัฐบาลก็อยากให้คนอ่ะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันควรมีอะไรแบบซัพพอร์ต While the government is encouraging people to have children for the sake of the country it is undeniable that how the government supports parents plays a crucial role in their decisions to have children as a matter of fact most people are concerned more about quality than quantity this mom-to-be is concerned about the quality of her child's lifewhich puts huge pressure on her เราไม่ได้อยากเลี้ยงให้ลูกแค่รอดอ่ะไม่ได้มีข้าวมีนมให้ลูกกินแต่เราอยากให้ลูกแบบได้ภูมิใจในชีวิตเขาที่เขาได้เกิดมามันก็เลยเป็นความแบบเหมือนกดดันเรานิดนึงว่าแบบเราจะสามารถแบบดูแลลูกได้ไหมจะทําให้ลูกแบบรู้สึกว่าเขาได้รู้สึกว่าเออการเกิดมานี่มันมีชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเนาะอะไรแบบเนี้ยใช่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ดีของเด็กที่เป้รู้สึกแบบที่เป้รู้สึกว่าไม่อยากได้ยินจากลูกเราก็คือทำไมต้องเกิดมาอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบ
ลูกรู้สึกแบบนี้หมายถึงว่ารู้สึกว่าโอ้โหอยู่ในประเทศที่มันแบบหางานทำก็ยากเราก็เรียนหนักมากค่าแรงก็ถูกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่าครองชีพสูงมากคือเด็กรุ่นใหม่ๆเราจะได้ยินเสียงเขาว่าเขาอ่ะจะต้องดิ้นรนเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้น